เรื่องที่6ธรรมของสัตบุรุษไม่เก่าพระพุทธภาษิตชีรันติเวราชารทาสุจิตตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตัญจะธรรมโณชรังอุเปติสั่นโตหเวสัพพิปเวดยันติแปลความว่าราชรถที่วิจิตรสวยงามยังคร่ำคร่าได้แม้สรีระร่างกายก็เข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันดีอธิบายความในพระคาถานี้ข้อความ2บาทแรกแจ่มแจ้งแล้วจะพรรณนาในบาทที่3และที่4ที่ว่าธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าและสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันได้ดีสัตบุรุษในวงเล็บรูปสันสกฤตหรือสัพพบุรุษในวงเล็บบาลีผสมสันสกฤตทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงคนดีตามธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาใหม่ๆยังไม่ดีไม่ชั่วเมื่อเติบโตขึ้นใครทำความดีใส่ตัวมากก็ได้รับนามว่าคนดีใครสั่งสมความชั่วมากก็ได้รับนามว่าคนชั่วแปลว่าเรามาเติมดีเติมชั่วเอาทีหลังทำให้คนเป็นคนดีอาธรรมสร้างคนให้ชั่วเดิมทีเดียวคนประพฤติธรรมก่อนธรรมที่บุคคลประพฤตินั่นเองหวนกลับมาปรุงแต่งสร้างสรรค์บุคคลนั้นให้เป็นคนดีน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้อุปมาเหมือนเราตัดเสื้อก่อนแล้วเสื้อผ้านั้นก็ย้อนมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเราให้ดูสวยงามน่านิยมเสริมบุคลิกลักษณะเมื่อธรรมของคนดีเข้าอยู่ในตนมากบุคคลนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีพระศาสดาทรงแสดงธรรมที่นำบุคคลให้เป็นคนดีไว้อย่างน้อย7ประการความจริงทรงแสดงไว้หลายปริยายในที่นี้จะนำมากล่าวเพียงปริยายหนึ่งที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษหรือคนดีมีดังนี้ 1. ธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอธิบายว่ารู้ว่าเหตุอย่างนี้ก่อให้เกิดผลอย่างนี้รู้เหตุของความเสื่อมเหตุของความเจริญและรู้อุบายที่จะหลีกจากเหตุของความเสื่อมดำเนินทางเหตุแห่งความเจริญ 2. อัฏฐัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลอธิบายว่ารู้ว่าผลนี้มีมาเพราะเหตุนี้ผลนั้นมีเพราะเหตุนั้นไม่สงสัยในผลผลดีมาจากเหตุดีผลชั่วมาจากเหตุชั่วทั้งสองประการนี้อาศัยซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้รวมความว่าเป็นผู้รู้ความสัมพันธ์ในเหตุและผลเมื่อเห็นเหตุก็อนุมานถึงผลเมื่อเห็นผลก็สาวไปหาเหตุแต่ความรู้ที่เกิดจากอนุมานยังไม่แน่เสมอไปอาจผิดพลาดได้เช่นเราเห็นเหตุอย่างหนึ่งนึกว่าผลจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั้งหลายคิดทั้งนี้เพราะเหตุผลเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากอาจมีเหตุอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาทำให้ผลที่คาดหวังไว้เปลี่ยนแปลงไปเรื่องเหตุผลจึงเป็นของฝากอย่างหนึ่งการเห็นผลแล้วสาวหาเหตุก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเหตุอาจมีหลายอย่างที่ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวความสุขความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ที่สลับซับซ้อนก็เพราะความสลับซับซ้อนแห่งเหตุและผลนี้เองผู้แจ่มแจ้งในเหตุผลจึงหมดความสงสัยในชีวิตคนดีต้องเป็นคนมีเหตุผลเชื่อในเหตุผลเข้าใจในเหตุผล 3. อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนตรงกันข้ามกับความลืมตนความลืมตนคืออาการที่มัวเมาในตนเข้าใจผิดในตนเข้าใจตนเกินตนที่เป็นจริงเช่นเป็นคนมีความสำคัญเล็กน้อยแต่สำคัญตนว่ามีความสำคัญมากเป็นเหตุยกตนข่มท่านดูหมิ่นผู้อื่นส่วนผู้รู้จักตนนั้นย่อมปฏิบัติตนเหมาะสมกับที่ตนเป็นไม่ทำตนให้สูงเกินต่ำเกินวางตนได้เหมาะไม่ขวางตาใครพูดจาและวางกิริยาท่าทางแต่พอสมควรแก่ภาวะของตนความรู้จักตนดีเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมคือการประพฤติตนดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ทำให้เป็นที่รักเคารพนับถือของบุคคลนั้นๆตามสมควรแก่ฐานะมองสูงขึ้นไปนักปราชญ์ท่านว่ารู้จักตนของตนเสียก่อนเถิดแล้วความสงบสุขจะตามมา 4. มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณท่านอธิบายว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปความจริงความรู้จักประมาณนั้นจำเป็นต้องใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องรู้จักประมาณทั้งสิ้นไม่ให้มากเกินหรือน้อยเกินอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการทำงานความพยายามชอบประยานใหญ่ต้องให้เป็นไปพอดีจึงจะดีเยอะจึงจะดี
หย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนจะถึงจุดหมายหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติสายกลางหรือทางสายกลางก็คือความพอประมาณนี้เองปราแต่โบราณสอนให้เว้นสิ่งอันเป็นโทษโดยส่วนเดียวให้พอประมาณในสิ่งอันเป็นคุณเพราะสิ่งอันเป็นคุณบางอย่างจะกลายเป็นโทษเมื่อเกินพอดีผู้ยังบริโภคกามอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณระวังอย่าให้มากเกินไปคืออย่าหักโหมตามใจให้อนุโลมตามความต้องการของร่างกายการคบมิตรการไปมาหาสู่เพื่อนฝูงก็ให้พอประมาณการสนิทเกินไปทำให้จืดจางเร็วและอาจเป็นทางให้ทะเลาะวิวาทหมางใจกินใจกันได้ง่ายแต่เมื่อห่างเหินเกินไปก็เหมือนไม่ตั้งใจคบไม่ดีทั้งสองอย่างแม้การทำความดีก็ต้องทำให้พอดีจึงจะดีความเป็นคนดีก็ต้องเป็นให้พอดีจึงจะดีถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะดังเรามักได้ยินเสมอว่าดีเกินไปซึ่งเป็นคำพูดทำนองตำหนิไม่ใช่ยกย่องแต่เป็นคำตำหนิที่คนถูกตำหนิมักจะพอใจ 5. การลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการอธิบายว่ารู้ว่าการไหนควรทำอะไรควรพูดอย่างไรหรือไม่ควรพูดการทำอะไรถูกการนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จการกระทำหรือคำพูดแม้จะดีแต่ถ้าทำหรือพูดผิดการอาจให้โทษได้สิ่งนั้นกลายเป็นไม่ถูกดีชั่วถูกผิดจึงเป็นสิ่งที่แยกกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกต้องเสมอไปดีอาจผิดก็ได้ชั่วไม่ได้หมายความว่าจะผิดเสมอไปชั่วอาจถูกก็ได้กาละและเทศะมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานสักเรื่องหนึ่งการแต่งงานเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นไม่มีใครตำหนิว่าผิดแต่ถ้าให้เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเกินเช่นอายุ11 12ก็จับแกแต่งงานเสร็จแล้วคงไม่มีใครยกย่องว่าดีคงลงความเห็นว่าผิดไม่ควรทั้งนี้เพราะทำในการอันไม่ควรการกระทำอย่างเดียวกันถ้าทำถูกการก็อาจให้ผลดีทำผิดการไม่ให้ผลดีหรืออาจให้ผลร้ายก็ได้แม้ชาวนาก็ต้องไถหว่านคราดดำและเก็บเกี่ยวตามการอันควรทำผิดการก็ไม่ได้ผลเหนื่อยแรงเปล่าโบราณสอนไว้ว่าเมื่อน้อยเรียนวิชาหาศีลเมื่อใหญ่เมื่อชราก็มันทำบุญให้ทานและเจริญภาวนาให้มากขึ้นถ้าทำสับการกันเสียก็คงไม่อาจให้เป็นไปได้ด้วยดี maturity คือความสุขงอมของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการอย่างหนึ่งด้วยบางทีพระพุทธเจ้าต้องคอยการเป็นเวลานานเพื่อจะแสดงธรรมกับใครสักคนหนึ่งเช่นที่ทรงแสดงแก่พระวักกลิหมอเมื่อจะผ่าตัดบางอย่างเช่นผ่าตัดต้อกระจกในตาของคนไข้ยังต้องคอยให้ถึงการอันเหมาะสมการอบรมสั่งสอนคนก็เหมือนกันคำสอนควรจะสัมพันธ์กับการคืออายุของผู้รับคำสอนเมื่อยังไม่ถึงการอันควรเขาย่อมเข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อม maturitygาละและเทศะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 6. บริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักบริษัทคือชุมนุมชนคือรู้จักว่าควรทำอย่างไรในชุมนุมชนนั้นเป็นผู้รู้จักเข้าสังคมได้โดยไม่เก้อเขินไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของสังคมเข้าใจในสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ human relationship เรียกว่าเป็นผู้เข้าสังคมได้ดีพยายามเรียนรู้อยู่เสมอว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในสังคมนั้นๆอยู่ในสังคมใดก็พอเข้ากับเขาได้ในทางที่ดีที่ชอบคนเราอยู่ในสังคมเจริญเติบโตในสังคมถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องพัวพันอยู่กับสังคมตลอดชีวิตการเป็นที่นิยมชมชอบของสังคมจึงเป็นเกียรติและเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของบุคคลคนทุกคนย่อมต้องสังกัดอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งหากไม่มีสังกัดเลยก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเป็นสมาชิกของสังคมไหนแล้วเป็นที่รังเกียจของสังคมนั้นเพราะความประพฤติไม่ถูกส่วนของเราก็จะยิ่งลำบากใจมากขึ้นและไม่มีทางเจริญในสังคมนั้นได้เคยเห็นคนบางคนทะนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถเป็นบุคคลชั้นอาจารย์ในวิทยาลัยแต่เป็นผู้เข้าใจผิดหลงผิดในตนสังคมจึงไม่ต้องการเขาเข้าไหนใครก็รังเกียจเพราะหลงผิดในตนประการหนึ่งและไม่รู้จักสังคมอีกอย่างหนึ่งชอบพูดอวดตนและดูหมิ่นผู้อื่นเขาขาดการเรียนรู้ว่าสังคมไหนเขาควรปฏิบัติตนอย่างไร
สังคมจึงรังเกียจเขาอย่างมากไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมก็เพราะเขาไม่รู้จักสังคมไม่มีปริสันยุตาความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเราต้องเข้าสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาเข้าใจเราเราต้องศึกษาสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาศึกษาเราเรายังไม่มีอำนาจเหนือสังคมและดูเหมือนใครๆก็จะมีอำนาจเหนือสังคมไม่ได้คนที่จะเปลี่ยนสังคมได้จะต้องมีอำนาจเหนือตนเองเป็นผู้ชนะตนเองได้แล้วเท่านั้นรูโซได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนเกิดมาอิสระเสรีแต่เขาก็ต้องอยู่ในความผูกพันหรือเครื่องจองจำเสียทุกแห่งไปมีคนไม่น้อยเชื่อว่าเขาเป็นนายเหนือคนอื่นแต่อันที่จริงเขาเป็นทาสยิ่งกว่าคนเหล่านั้นเสียอีกสำหรับรูโซเป็นนักปฏิวัติชาวฝรั่งเศสเป็นคนหนึ่งในพวกก่อการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสพ.ศ. 2332รูโซมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสตศักราช1712ถึง1778ผู้เขียนดูเหมือนจะมีคนอยู่ไม่น้อยที่ต้องการมีอำนาจเหนือสังคมแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขายังต้องตกเป็นทาสของสังคมตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถเอาชนะตนเองได้คนที่ไม่ง้อสังคมจึงต้องเป็นบุคคลที่ชนะตนเองได้โดยเด็ดขาดแล้วถ้ายังรู้สึกตนว่ายังแพ้ตัวเองอยู่ก็อย่าทะนงตนหันไปทำอำนาจเหนือสังคมเข้าจะเดือดร้อน 7. บุคลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนการคบคนเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งในชีวิตคนยิ่งในวัยต้นของชีวิตยิ่งต้องระวังให้มากเด็กเสียเพราะคบเพื่อนไม่ดีจำนวนไม่น้อยและเด็กกลับตัวเป็นคนดีเพราะคบคนดีก็มีมากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าควรเว้นการคบผ่านแต่ให้คบบัณฑิตเพราะคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพื่อนที่เรารักย่อมมีอิทธิพลต่อเราอยู่บ้างมากหรือน้อยเป็นรายไปการคบคนเลวย่อมชวนให้เลวตามจึงเป็นอัปมงคลแก่ตนส่วนการคบคนดีย่อมชักนำให้ดีตามจึงเป็นมงคลแก่ตนเพราะฉะนั้นจึงควรเลือกคบคนที่จะทำให้คุณธรรมของเรามั่นคงหรือเจริญขึ้นในที่นี้ขอเสนอคนที่ไม่ควรคบและคนที่ควรคบตามแนวพุทธมติคนที่ไม่ควรคบ 1. คนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนช่างประจบสอพลอ 4. คนชักชวนในทางเสื่อมทั้ง4จำพวกนี้ทรงเรียกว่ามิตรเทียมไม่ควรคบควรหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกลมิตรปอกลอกนั้นคือคนเห็นแก่ได้ของเพื่อนจะพูดจะทำอะไรก็มุ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเพื่อนเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้างเป็นเกียรติยศชื่อเสียงบ้างถึงคราวที่ตนควรจะเสียสละบ้างก็ไม่ยอมแต่ของเพื่อนตนอยากได้อยู่ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่รู้จักพอผู้หญิงบางคนคบชายเพื่อหวังปอกลอกชายบางคนคบหญิงเพื่อหวังปอกลอกอย่างเดียวกันจึงควรต้องระวังให้ดีคนพวกนี้อาจพูดหวานขานเพราะยกยอต่อหน้าอย่างเลิศลอยโดยไม่ได้มีความรู้สึกจริงจังดังที่พูดแต่พูดเพื่อหวังผลประโยชน์เมื่อได้แล้วก็ยิ้มเยาะรับหลังคนดีแต่พูดนั้นคือดีแต่พูดให้หวังลมแรงๆถึงคราวจริงเข้าไม่ได้อะไรลูกน้องที่ได้นายซึ่งเป็นคนดีแต่พูดก็นับว่าเป็นกรรมเพราะจะไม่ได้อะไรจริงตามที่นายบอกมีแต่พูดและพูดเท่านั้นเพื่อนฝูงที่ดีแต่พูดก็เหมือนกันคอยอ้างนั่นอ้างนี่หลบหลีกเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหรือช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยู่ร่ำไปคราวที่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอคราวต่อไปเถอะนะแต่พอถึงคราวเขาอีกก็มีเรื่องอ้างได้อีกเสมอเพราะเป็นคนดีแต่พูดคนหัวประจบนั้นคือจะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทามีอาการพี่น้องพี่เทาประหนึ่งว่าเลื่อมสายศรัทธาเท่าเกินแต่ในใจนั้นหาได้เป็นดังนั้นไม่พูดยกยอให้เหลืองเมื่อพลาดแล้วซ้ำเติมในภายหลังโดยปกติคนหัวประจบและสอพลอนั้นเป็นผู้ขาดความเชื่อมั่นในตนเห็นตนเป็นผู้ไร้ความสามารถที่จะพึ่งตนและสร้างความสำเร็จแก่ตนได้จึงต้องคอยเลี้ยวหาที่พึ่งอยู่เสมอวิธีแสวงหาของเขาก็เป็นวิธีที่เลวคือประจบสอพลอทำตนให้เป็นที่รักของอีกฝ่ายหนึ่งโดยต้องทำลายใครสักคนหนึ่งลงไปเรียกว่าวิธีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคนอย่างนี้ควรเว้นเหมือนกันคนชักชวนในทางเสื่อมนั้นตัวอย่างเช่นชักชวนให้ทำทุจริตคิดไม่ชอบต่างชักชวนโกงบ้านโกงเมืองชักชวนให้ช่อลาดบังหลวงชักชวนให้โกหกหลอกลวงพ่อแม่ชักชวนให้มีเมียมากๆโดยไม่คำนึงถึงความลำบากจะตามมาในภายหลังหวังแต่ความสนุกเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ชั่วคราวชักชวนทำความผิดทางอาญาเ
ช่นจี้ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ชวนฉุดฆ่าอนาจารข่มขืนผู้หญิงเป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นทางเสื่อมทั้งนั้นใครมาชักชวนอย่างนี้ให้รีบเลิกคบเสียเกินคบต่อไปต้องพบกับความเสื่อมแน่ๆคนที่ควรคบพระพุทธเจ้าทรงแสดงมิตรที่ควรคบไว้4พวกคือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะนั้นคือคนที่ช่วยเหลือในยามต้องการความช่วยเหลือเอาใจสอบถามความขาดแคลนในยามปกติมุ่งอุปการะมิตรให้ได้ดีมีสุขแม้จะเหนือตนก็ไม่คิดริษยาสงเคราะห์มิตรด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นคือสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติขัดข้องไม่ตีตนออกห่างเมื่อมิตรตกงานหรืออยากจนลงตรงกันข้ามคอยอุ้มชูช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้เห็นสุขทุกข์ของมิตรเสมอด้วยสุขทุกข์ของตนมิตรแนะประโยชน์คือเพื่อนที่ห้ามไม่ให้ถลำเข้าไปทางชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางแห่งความสุขความเจริญให้มิตรมีความรักใคร่คือผู้ซึ่งรักเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีลับลมคมในไม่คดในข้องอในกระดูกให้เกียรตินับถือแม้เครือญาติของมิตรมีจิตเมตตาปราณีต่อมิตรจริงๆเมื่อได้มิตรประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการดังกล่าวมาท่านว่าให้ตั้งใจคบด้วยดีรู้จักถนอมมิตรรู้จักรักษาถ้าไม่รู้จักรักษาจะต้องเสียมิตรที่ดีไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนี่เป็นเรื่องจริงคนดีต้องฉลาดรู้จักเลือกคบคนดีคนมีศีลมีธรรมการคบคนเลวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นแม้จะปรากฏเหมือนว่ามีประโยชน์ในบางคราวหรือในระยะต้นแต่ย่อมจะต้องลงท้ายด้วยทุกข์เดือดร้อนคนชั่วไม่นับถือตนเองเป็นการยากที่จะให้นับถือผู้อื่นอย่างจริงใจพรรณนาธรรมของสัตตบุรุษ7ประการซึ่งเรียกว่าสัพพุริสธรรมโดยปริยายหนึ่งมาพอสมควรแล้วเป็นแนวทางให้เห็นได้ว่าธรรมของคนดีเป็นอย่างไรธรรมของสัตบุรุษอย่างนี้แหละไม่แก่ไม่คร่ำคร่าใช้ได้ทุกการทุกสมัยพระพุทธเจ้าสอนไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วเวลานี้ก็ยังทันสมัยอยู่ธรรมของสัตบุรุษไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีรันติเวราชรทาสุจิตตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตันจะธรรมโมนะชรังอุเปติราชรถที่วิจิตรเพลิดเพลินยังคร่ำคร่าได้สรีระร่างกายก็ต้องแก่แต่ธรรมของสัตบุรุษทันสมัยอยู่เสมอลองนึกถึงการใช้รถสมัยต่างๆเราจะเห็นได้ว่าความนิยมแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรเครื่องแต่งกายก็เหมือนกันแต่ธรรมที่ถูกต้องนั้นไม่ล้าสมัยทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมออันหนึ่งสัตบุรุษกับสัตบุรุษนั้นจึงจะสนทนากันเข้าใจดีเพราะมีภูมิธรรมมีภูมิจิตเสมอกันแม้สัตบุรุษจะเข้าใจอสัตบุรุษแต่อสัตบุรุษย่อมไม่อาจเข้าใจสัตบุรุษได้ธรรมของทั้งสองห่างไกลกันมากท่านจึงกล่าวว่าท้องฟ้ากับพื้นดินนับว่าห่างกันฝั่งมหาสมุทรทั้งสองด้านนับว่าไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษคือคนดีและของอสัตบุรุษคือคนชั่วยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นด้วยประการฉะนี้จึงพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ากันไม่ได้ต้องแยกทางกันคนดีไปสวรรค์คนชั่วลงนรกดุดดะดังดะดะมานานังนุกกรังกรรมกุปปตังอาสันโตนานุกุปปันติสตังธรรมโมดุรันวโยเมื่อคนดีให้สิ่งที่ให้ได้ยากอยู่ทำกรรมที่ทำได้ยากอยู่คนไม่ดีย่อมทำตามไม่ได้ธรรมของสัตบุรุษคือคนดีทำตามได้ยากเดินตามได้ยากที่เดินตามได้ยากก็เพราะอสัตบุรุษเดินตามกระแสกิเลสส่วนสัตบุรุษเดินทวนกระแสกิเลสเดินตามกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมทวนกันกับกระแสแห่งธรรมอธรรมไหลลงสู่เบื้องต่ำพัดคนผู้ตกลงไปในกระแสของมันให้ตกลงไปในทางต่ำส่วนธรรมไหลขึ้นเบื้องสูงช่วยพัดผู้ตกลงไปในกระแสของมันให้ขึ้นสูงธรรมกับอธรรมสัตตบุรุษกับอสัตตบุรุษตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลเพราะทรงปรารภพระนางมาริกาเทวีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางมาริกาเทวีวันหนึ่งพระนางมาริกาเทวีเสด็จเข้าไปยังห้องสงสนานทรงล้างพระโอษฐ์แล้วน้อมพระองค์ลงเพื่อชำระพระชงสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางเห็นพระอาการของพระนางดังนั้นจึงเริ่มจะทำเมถุนกรรม
กระนางทรงพอพระทัยในภาษาของสุนัขจึงประทับเฉยอยู่ในท่านั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกรแห่งปราสาทชั้นบนทรงเห็นกิริยานั้นโดยตลอดเมื่อพระนางเสด็จขึ้นมาพระราชาจึงตรัสว่าฉิบหายเถิดหญิงถอยทำไมจึงทำกรรมลามกอย่างนั้นหม่อมฉันทำอะไรเพคะก็เสพเมถุนกับหมาไม่ใช่หรือไม่เลยพระองค์หม่อมฉันไม่ได้ทำฉันเห็นกับตาแท้ๆยังจะปากแข็งปฏิเสธฉันจะเชื่อเธอได้อย่างไรหญิงถอยทำกรรมไม่สมควรฉิบหายเถิดไหวพริบในการเอาตัวรอดนั้นโดยปกติหญิงมีดีกว่าชายดังนั้นพระนางจึงทูลว่าขอเดชะผู้ใดเข้าไปในห้องน้ำนี้คนเดียวก็จะดูเหมือนสองคนหม่อมฉันเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งอย่าฉันไม่เชื่อเธอเธอพูดปดได้อย่างหน้าตาเฉยไม่เชื่อก็ลองสิเพคะลองลงไปดูหม่อมฉันจะยืนมองดูอยู่ตรงนี้ตามว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลติดข้างจะโง่เขลาเชื่อคนง่ายยิ่งพระอัครมเหสีองค์โปรดด้วยแล้วก็ยิ่งทรงเชื่อง่ายยิ่งขึ้นจึงเสด็จลงจากปราสาทเข้าสู่ห้องน้ำนั้นพระนางมาริกาทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกรทูลพระราชาว่าทรงทำอะไรนั่นมหาราชฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จริงพระองค์กำลังเสพเมถุนกับแม่แพะจริงหรือมาริกาก็หม่อมฉันเห็นและทูลอยู่เดี๋ยวนี้พระราชาทรงเชื่อสนิทว่าห้องน้ำนี้อาถรรพ์ใครเข้าไปก็จะต้องเห็นของแปลกไม่ได้ทำก็เห็นเป็นธรรมคนเดียวเห็นเป็นสองคนพระนางมาริกาทรงดำริว่าเราลวงพระราชาได้แล้วทรงโสมนัสอยู่ครู่หนึ่งไม่นานนักวิปฏิสารคือความร้อนใจพระมองเห็นกรรมชั่วก็เกิดขึ้นว่าเราได้ทำกรรมชั่วเสร็จแล้วเรากล่าวตู่พระราชาด้วยถ้อยคำไม่จริงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัครสาวกทั้งสองพระอสีติมหาสาวกคงจะทรงทราบและทราบกรรมชั่วของเราเป็นแน่แท้เราทำกรรมหนักเสียแล้วคนทำแต่ความดีอยู่ประจำเมื่อทำความชั่วเพียงเล็กน้อยก็เดือดร้อนมากตรงข้ามคนทำความชั่วอยู่ประจำเมื่อไปทำความดีอะไรเข้าเล็กน้อยก็ปิติมากพระนางมาริกานั้นทรงทำความดีมาตลอดแม้คราวที่พระราชาบริจาคทานครั้งใหญ่อันมีชื่อว่าอาสาทิสทานวงเล็บเปิดทานที่ไม่มีทานใดเหมือนวงเล็บปิดทรงบริจาควันหนึ่งคิดค่าเป็นทรัพย์ถึง14โกฏิสเวตฉัตรบัลลังก์สำหรับประทับนั่งเชิงบาทตั้งสำหรับรองพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้า4อย่างนี้มีค่าเหลือล้นนับไม่ได้ในเวลาสิ้นพระชนพระนางมิได้ระลึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นป่านี้มิได้ระลึกถึงความดีที่ทรงสั่งสมมาโดยตลอดแต่พระทัยมัวระลึกถึงด้วยความเดือดร้อนพระทัยในกรรมอลามกที่ทรงกระทำเมถุนกรรมกับสุนัขและคำหลอกลวงพระราชากล่าวตู่พระราชาว่าเสพเมถุนกับแม่แพะอาสนกรรมของพระนางเป็นอกุศลสิ้นพระชนแล้วจึงบังเกิดในอเวจีนรกด้วยกรรมนั้นพระราชาทรงอาลัยในพระนางอย่างยิ่งมีพระประสงค์จะทราบคติของพระนางว่าไปบังเกิดณที่ใดเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามุ่งหมายจะทูลถามพบที่พระนางมาริกาไปเกิดพระศาสดาทรงทราบเรื่องโดยตลอดจึงทรงบันดาลให้พระราชาระลึกไม่ได้ซึ่งข้อความที่จะทูลถามทรงชวนสนทนาในเรื่องอื่นๆจนพระราชาถวายบังคมลาเมื่อกลับมาถึงพระราชวังจึงระลึกได้เป็นไปโดยทำนองนี้7วันพอวันที่8พระนางมาริกาก็พ้นจากอเวจีนรกไปบังเกิดในภพดุสิตถามว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาทรงลืมถามเรื่องพระนางมาริกาตอบว่า 1. พระนางมาริกาเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาหากทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกพระราชาจะทรงเสียพระทัยมาก 2. พระนางมาริกาได้ทรงให้ทานรักษาศีลมาโดยตลอดใกล้ชิดพระศาสดาและพระอัครสาวกส่วนกรรมที่ไม่ดีอันเป็นเหตุให้พระนางไปตกนรกนั้นพระราชาไม่ได้ทรงทราบหากพระราชาทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกก็จะสิ้นความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมจะทรงเห็นไปว่า
หากนางผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นป่านี้ยังตกนรกแล้วไซการให้ทานจะมีผลอะไรเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาลืมถามเรื่องกำเนิดของพระนางมาริกาพอถึงวันที่8พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต ที่พระราชวังพระราชาทรงสดับว่าพระศาสดาเสด็จมาจึงรีบเสด็จลงมารับบาตรทูลให้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทแต่พระศาสดาแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งที่โรงรถพระราชาจึงอนุโลมตามทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของคนเคี้ยวแล้วทูลเล่าเรื่องที่เสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามถึงคติของพระนางมาริกาถึง7วันแต่ทรงลืมเสียทั้ง7วันมีพระประสงค์ทรงทราบว่าพระนางไปเกิดที่ใดพระนางไปบังเกิดในภพดุสิตมหาบพิตรพระศาสดาตรัสตอบพระราชาทรงปราโมทและทูลว่าพระเจ้าค่ะหากพระนางมาริกาไม่บังเกิดในดุสิตแล้วใครจักไปเกิดสตรีเช่นกับมาริกานั้นไม่มีพระนางคิดแต่เรื่องทำบุญทำกุศลอยู่ทุกอิริยาบถคอยจัดแจงสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อถวายทานแด่พระตถาคตบ้างแด่พระอัครสาวกและสาวกอื่นๆบ้างตั้งแต่พระนางไปสู่ปรโลกแล้วสรีระของข้าพระพุทธเจ้าไม่กระปี้กระเป๋าเลยพระศาสดาตรัสปลอบว่ามหาบพิตรอย่าทรงคิดอะไรมากเลยความตายและความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสิ่งแน่นอนของสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นิ่งไปครู่หนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นรถราชรถอยู่หลายคันณที่นั้นจึงตรัสถามว่านี่รถของใครมหาบพิตรพระราชาประคองอัญชลีเหนือพระเศียรและทูลว่ารถของพระเจ้าปู่พระเจ้าข่านี่ของใครของพระชนกพระเจ้าข่ามันคร่ำคร่าไปหมดแล้วใช่พระเจ้าค่ะใช้เพียงอายุคนเดียวราชรถของพระเจ้าปู่มาไม่ถึงพระชนกรถของพระชนกมาไม่ถึงพระองค์มหาบพิตรสิ่งเหล่านี้กระทำแล้วอย่างวิจิตยังคร่ำคร่าได้ฉไหนเล่าสรีระร่างกายซึ่งอ่อนกว่าไม้จะไม่คร่ำคร่าเพราะชรามหาบพิตรความจริงธรรมของสัตว์บุรุษเท่านั้นที่ไม่แก่ไม่คร่ำคร่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงชราโดยทั่วหน้ากันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าราชรถที่วิจิตสวยงามยังคร่ำคร่าได้แม้สรีระร่างกายก็ต้องเข้าถึงชราแต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันดี